ของราคาน้ำมันที่ดูเหมือนจะปรับรายวันเลยนะคะปรคับ่ะขึ้นกันรายวันเลยมาดูเรื่องของยาเสพติดกันบ้างต้องบอกว่าโอ้โหเย้ยฟ้าท้าอำนาจกฎหมายบ้านเมืองแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะคะเพราะว่านะคะถึงขั้นที่เรียกได้ว่าเจ้าอาวาสวัดเนี่ยไม่ไหวจะเคลียร์ไม่ไหวจะทนนะคะพี่แอนค่ะถึงขั้นต้องออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กกันเลยเล่นเอาสะดุ้งกันทั้งอำเภอนะคะเมื่อหลวงตาสุดนะคะพระนักเทศชื่อดังในจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยถึงขั้นต้องออกมาวิงวอนวัยรุ่นนะคะบอกว่าหยุดส่งยาบ้าหน้าวัดแล้วก็อ้างว่าเส้นใหญ่แถมใช้รถติดตรามหาไทยอีกไม่ถูกตำรวจจับเนี่ยนะคะทางอำเภอต้องรุดตรวจสอบแต่หลวงตาเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะคะว่าวัยรุ่นที่พูดถึงเนี่ยเป็นใครก็เกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนั่นเองค่ะไปดูเรื่องนี้นะคะมีผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่าสุดนานาเนี่ยนะคะโพสต์ข้อความบอกว่ากราบเท้าวัยรุ่นบ้านเสม็ดโอ้โหนี่กราบเท้าวัยรุ่นบ้านเสม็ดเลยนะไปส่งยาบ้าที่อื่นเถอะครับอย่ามาส่งหน้าวัดโคกครึเลยรู้ว่าท่านเนี่ยเส้นใหญ่ใช้ลบตรามหาไทยส่งยาโอ้โหพอโพสต์ขนาดนี้เนี่ยนะคะเล่นใหญ่ขนาดนี้แน่นอนสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียลนะมีคนเข้าไปสอบถามรายละเอียดจากผู้โพสต์แล้วก็แชร์ออกไปต่อๆกันเป็นจำนวนมากทีเดียวแล้วก็จากการตรวจสอบเนี่ยนะคะพบว่าผู้โพสต์เนี่ยไม่ใช่ใครก็คือพระมหานรินทร์ปสันโนหรือว่าชาวบ้านเขาเรียกว่าหลวงตาสุดนะคะปัจจุบันเนี่ยเป็นพระวัดป่าที่โคกพลึจังหวัดบุรีรัมย์จากนั้นผู้สื่อข่าวก็เลยเดินทางไปยังวัดที่ว่าก็พบกับหลวงตาสุดเนี่ยนะคะอยู่ที่วัดจากการสอบถามหลวงตาเนี่ยยอมรับบอกว่าเป็นผู้โพสต์ความดังกล่าวจริงสาเหตุเนี่ยเรื่องของเรื่องมันมีต้นสายปลายเหตุมันสืบเนื่องมาจากว่าตั้งแต่นะคะตั้งแต่ที่มาสร้างวัดป่าแห่งนี้เมื่อปี2551มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาขอตรวจค้นยาเสพติดแล้วก็ให้พยุงที่วัดเนี่ยหลวงตาบอกบ่อยมากเนื่องจากว่ามีชาวบ้านแล้วก็สงฆ์ด้วยกันเนี่ยไปร้องเรียนนะกล่าวหาว่าหลวงตาเนี่ยขายบ้าแต่พอตรวจกี่ครั้งก็ไม่เจออะไรเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมายอย่างมากก็แค่สูบบุหรี่เท่านั้นแต่พอมีการกล่าวหาบ่อยๆเนี่ยนะคะมันทำให้มันส่งผลกระทบกับตัวหลวงพ่อมากนะคะแล้วก็จากที่ได้เคยได้รับกิจนิมนต์ไปเทศที่นู่นที่นี่นะไปบรรยายธรรมตามงานต่างๆเดือนนึงเนี่ยโอ้โหหลายงานนะคะคิวนี่เรียกได้ว่าไม่แพ้สุดตาทีเดียวเพิ่งจะนำปัจจัยที่ได้เนี่ยจากความศรัทธาของญาติโยมเนี่ยนะมาสร้างบูรณะวัดเพราะว่าวัดป่าแห่งนี้สร้างจากอุดมคติไม่มีการเรียรายไม่มีกระถินหรือว่าพระป่าสร้างจากเงินเทศถวายเป็นพุทธบูชาล้วนๆแล้วพอมันมีคนกล่าวหาหลวงตาแบบนี้นะคะแล้วก็มีการซุบซิบเมาบอยนำไปวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยบอกว่าหลวงพ่อเนี่ยคล้ายอย่าว่าทำให้คนนิมนต์ไปเทศเนี่ยนะคะหรือว่าไปบรรยายธรรมเนี่ยน้อยลงทันทีเพราะเสื่อมศรัทธานะคะดังนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้ปัจจัยจากการที่เดินสายไปเทศที่ต่างประเทศมาบูรณะวัดมากกว่าแต่นะคะพอช่วงที่กลับจากเทศต่างประเทศก็อย่างที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะก็จะมีเจ้าหน้าที่บางละนะมาค้นวัดมาค้นรถอีกทั้งยังมีรถที่ไม่ติดป้ายทะเบียนโดยที่ไม่รู้ว่าเป็นรถใครด้วยซ้ำก็จะทำทีมาขับป้วนเปี้ยนไปมาหน้าวัดตลอดบางครั้งเนี่ยมีคนลงมาถ่ายรูปแล้วก็กลับไปหลวงตาบอกว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้ตลอดนะบางครั้งเนี่ยขับรถเข้ามาในวัดมีการโทรศัพท์พูดคุยนัดเจอกันด้วยหลวงตาบอกโอ้โหพอมันเยอะขนาดเนี้ยทนไม่ไหวแล้วนะก็ตัดสินใจเข้าไปถามวัยรุ่นคนหนึ่งที่ชอบเข้ามาเล่นเกมในวัดนะถามบอกว่าถามจริงๆเถอะเอ็งขายยาบ้าหรือเปล่าวัยรุ่นคนนั้นก็ตอบแบบหน้าตาเฉยบอกว่าใช่ครับผมขายหลวงตาก็เลยถามต่อบอกว่าแล้วเองไม่กลัวเหรอเขาก็ตอบหน้าตาเฉยเหมือนเดิมว่าไม่กลัวแล้วก็ไปรับยานะหลวงตาก็เลยถามว่าแล้วไปรับยามายังไงเขาก็บอกว่าก็ผมอ่ะมีคือรถเนี่ยมีตราของกระทรวงมหาดไทยติดหน้ารถไปขนยาแค่เนี้ยตำรวจก็ไม่กล้าค้นแล้วนะคะหลวงตาบอกว่าพอได้ข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลมาเนี่ยก็เลยไปโพสต์เฟซตามที่ปรากฏนั่นแหละจากนั้นนะคะก็มีเจ้าหน้าที่เนี่ยมาถามหลวงตานะคะหรือว่าหลวงพ่อเนี่ยที่วัดบอกว่ารู้จักเด็กคนนั้นไหมหลวงพ่อก็เลยบอกว่ารู้จัก
แต่ให้ชื่อไม่ได้เพราะถ้าบอกชื่อไปก็กลัวเรื่องความปลอดภัยเพราะแค่นี้ก็ถูกกล่าวหาว่าขายยาบ้าแล้วนะฮะตอนทำให้ตอนนี้โอ้โหเดือดร้อนกันไปหมดก็วิงวอนนะถึงงานที่เกี่ยวข้องนะคะพี่แอนเข้าไปตรวจสอบทีเถอะเพราะว่าหลวงพ่อเดือดร้อนทั้งวัดจริงๆค่ะใช่ค่ะน่าเห็นใจนะคะ